สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเล็กจะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูที่ทำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เหมาะกับมื้อเช้าด้วยนะคะนั่นก็คือหมูปิ้งนั่นเองค่ะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆในมื้อเช้านะคะรับรองว่าอิ่มท้องมาถึงมื้อเที่ยงเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสำหรับส่วนผสมสำหรับหมูปิ้งนะคะคุณผู้ชมจะต้องเตรียมไม้แปรแหลมนะคะเพื่อที่จะได้เสียบหมูนะคะเพื่อจะนําไปปิ้งได้ค่ะแล้ววันนี้เราใช้เนื้อหมูสันคอนะคะซึ่งนุ่มนะคะแล้วก็มีไขมันแซมแบบนี้นะคะตามด้วยซอสถั่วเหลืองค่ะน้ำมันหอยน้ำปลาซีอิ๊วดำหวานรากผักชีบดละเอียดน้ำตาลปี๊บกระเทียมกลีบเล็กบดละเอียดค่ะและสุดท้ายคือพริกไทยป่นค่ะสำหรับวิธีทำนะคะที่แสนง่ายนะคะในเมนูนี้นะคะเราก็จะทำในส่วนของการแล่เนื้อหมูสันคอนะคะให้เป็นชิ้นบางค่ะความหนาที่เราใช้นะคะไม่ควรเกินครึ่งเซนติเมตรนะคะไม่งั้นเนื้อหมูเนี่ยจะหนาเกินไปนะคะตอนนี้เราแล่ออกมาแล้วนะคะเป็นชิ้นขนาดนี้นะคะกำลังดีเวลาที่นำไปหมักเข้ากับส่วนผสมนะคะจะได้ซึมซาบได้ง่ายนะคะหลังจากที่เราแล่เนื้อหมูจนบางแล้วนะคะทีนี้ก็นําเนื้อหมูนะคะใส่ชามผสมใบใหญ่แบบนี้ค่ะปรุงเครื่องนะคะด้วยกระเทียมบดละเอียดนะคะรากผักชีซีอิ๊วดำหวานค่ะพริกไทยป่นน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำมันหอยค่ะซอสถั่วเหลืองและน้ำปลาค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องคลุกให้เข้ากันนะคะทีนี้เนี่ยเวลาเราหมักส่วนผสมแบบนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมใช้ช้อนหรือทัพพีคนนะคะก็อาจจะซึมไม่เข้าเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตที่จะต้องใช้มือแล้วนะคะการที่เราใช้มือในการหมักส่วนผสมนะคะก็จะสามารถทําให้ส่วนผสมเนี่ยซึมซับเข้าด้วยกันได้ดีนะคะเพราะว่าเราจะได้ขยําได้ด้วยนะคะแบบนี้ค่ะรวมถึงน้ําตาลปี๊บที่เป็นก้อนนะคะเราก็จะได้บีบได้แบบนี้นะคะเขาก็จะละลายนะคะเดี๋ยวเราจะนวดแบบนี้นะคะ10นาทีค่ะจนกระทั่งเครื่องปรุงต่างๆนะคะเข้าซึมซับเข้าไปในเนื้อหมูของเรานะคะหลังจากที่เราเนื้อเนื้อหมูนะคะให้เข้ากันกับเครื่องปรุงดีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะต้องนําไม้ปลายแหลมอันนี้นะคะมาเสียบค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะอันนี้ก็คุณผู้ชมไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv นะคะมีอัตราส่วนบอกในทุกๆเมนูด้วยนะคะนอกเหนือจากเมนูของหมูปิ้งนะคะเวลาเสียบไม้ปลายแหลมแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะแทงโดนมือเราเองได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆนะคะสลับไม้ขึ้นลงนะคะลงล่างขึ้นบนแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับลงมานะคะให้หมูเนี่ยยืดออกมาเต็มไม้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็วางลงไปเลยค่ะทำแบบนี้จนหมดนะคะสำหรับหมูปิ้งนะคะบางเจ้าก็อาจจะใส่มันหมูลงไปด้วยนะคะนั่นก็คือการลดต้นทุนในการผลิตนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมทำทานเองที่บ้านแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้เนื้อหมูล้วนๆหรือเนื้อหมูสันคอแบบนี้ได้นะคะซึ่งจะให้รสชาติที่อร่อยมากกว่ามันหมูด้วยนะคะหลังจากที่เราเสียบหมูจนหมดตรงนี้แล้วนะคะ
คุณผู้ชมจะต้องนำพลาสติกแรปนะคะมาคลุมให้ทั่วและนำเข้าตู้เย็นหมักทั้งสิ้น1คืนนะคะเพื่อให้หมูเนี่ยมีรสชาติออกมานุ่มนวล นะคะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆจะได้ซึมซาบเข้าไปในเนื้อหมูได้ดีค่ะพรุ่งนี้นะคะเราถึงจะนำมาทำการย่างกันค่ะหลังจากที่เราหมักหมูไว้แล้ว1คืนนะคะหมูปิ้งของเราก็ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะทีนี้เราจะต้องนำมาย่างนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมกระทะสำหรับย่างนะคะหรือว่าจะใช้เตาถ่านก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกค่ะนี่ก็นำหมูลงย่างเลยนะคะไฟที่เราใช้นะคะใช้ไฟกลางเท่านั้นนะคะไม่งั้นเนื้อหมูจะไหม้ก่อนที่จะสุกนั่นเองค่ะเราจะย่างนะคะให้เนื้อหมูเนี่ยสุกทั้งสองด้านเลยนะคะเดี๋ยวพอด้านล่างสุกแล้วเดี๋ยวให้กลับมาให้กันค่ะตอนนี้นะคะเนื้อหมูข้างล่างของเรานะคะก็น่าจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงค่ะโอเคค่ะสีประมาณนี้กำลังน่าทานเลยนะคะนี่ก็กลับด้านเลยค่ะเมนูนี้นะคะค่อนข้างจะถูกใจแล้วคุณผู้ชมที่ชอบรับประทานหมูปิ้งกับข้าวเหนียวในตอนเช้าๆนะคะก็ลองทำเมนูนี้ดูได้นะคะแล้วก็สามารถทำในปริมาณมากแล้วก็นำเข้าช่องฟรีซเก็บไว้ได้นะคะถ้าอยากรับประทานก็แค่นำมาเสียบไม้และนำมาย่างแบบนี้เท่านั้นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็ย่างหมูเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่เราย่างเสร็จแล้วก็คือแบบนี้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟเลยนะคะเห็นไหมคะว่าการทำหมูปิ้งทานเองที่บ้านนะคะก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะตอนนี้ก็สุกดีแล้วทีนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะคุณผู้ชมจะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวนะคะหรือว่าจะทานคู่กับข้าวสวยก็ได้นะคะและถ้ายิ่งได้น้ำจิ้มแจ่วอีกสักถ้วยนะคะรับรองว่าเมนูนี้ต้องถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนค่ะเป็นยังไงคะทำได้หรือเปล่าเอ่ยยังไงนะคะถ้าต้องการสูตรเพิ่มเติมนะคะและต้องการอัตราส่วนโดยละเอียดก็แวะไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ